สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวปังย่าทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับ Normal ปังย่า Addict อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการตีไม้แปลงร่างนะครับของผมเองเนาะว่าผมตีไม้แปลงร่างเนี่ยได้กี่ไม้นะครับแต่ละไม้เนี่ยใช้เวลาหรือใช้ไม้ในการกี่รอบในการทำนะครับแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการอัพไม้แปลงร่างรวมทั้งไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเราก็มาสู่ข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือแชร์ประสบการณ์ของผมประสบการณ์จริงนะฮะที่ผมตีไม้แปลงร่างมาเลยนะว่าคือกว่าจะได้แต่ละไม้เนี่ยผมตียังไงบ้างนะครับตีกี่หมดไปกี่ไม้ตีช่วงไหนบ้างมีเทคนิควิธีการตียังไงบ้างนะครับโอเคมาดูไม้กันเลยนะครับสำหรับไม้ที่หนึ่งนะที่ผมได้ก็คือเป็นไม้นี่ครับไม้ GTP Training Club Set ไม้แรกนะก็คือไม้แรกของผมเนี่ยผมใช้วิธีการตีก็คือแบบไปซื้อไม้บอลลี่มาอัพนะครับแล้วก็เล่นครบ5แมตช์แล้วก็ไปตีวันละประมาณสัก 2-3 ไม้บางวันขยันหน่อยก็ 4-5 ไม้นะครับแบบนี้เรื่อยๆนะก็ผมตีไป66ไม้นะกว่าจะติดนะครับติดไม้แรกเป็น GTP ช่วงประมาณสัก10โมงถ้าจำไม่ผิด นะช่วงประมาณสัก10โมงนะครับประมาณนั้นก็ติดไม้ที่1 66ไม้ GTP นะครับพอไม้ที่1ผมก็คือพอได้ปุ๊บอย่างว่าแหละเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็อยากจะได้ไม้อื่นอีกเหมือนความโลภนะฮะก็เลยก็คือผมตีจริงๆก็ได้มันที่5กันยา63นะครับตั้งแต่ที่5กันยา63แต่ก่อนหน้าเนี่ยผมตีมาพอสมควรแล้วแหละนะครับเพราะว่าตีวันละ 4-5 ไม้แล้วก็60ก็คือเกือบเป็นเดือนนะครับโอเคพอมาไม้ที่2เนาะไม้ที่2นี่คือพอดีผมมีต้นไม้ที่ผมเคยเล่นไว้ในไม้อื่นนะที่เมื่อก่อนที่เราเล่นแล้วเราไม่รู้จะอัพยังไงแล้วก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะก็เลยแต้มไม้เหลือประมาณสักเกือบแสนแต้มนะฮะรวมทุกไม้นะผมก็เลยมาตีทีเดียวนะไม้ที่2นี่ตีทีเดียวเป็น100ไม้ครับแล้วก็มาติดไม้ที่67นะ67ผมได้ไม้ที่2แต่เป็น GTP ซ้ำอีกนะครับไม้เนี้ยนะ GTP ซ้ำอีกไม้หนึ่งก็ที่ผมได้นะคือผมได้วันที่30กันยาวันที่5กันยานี่คือผมได้ไม้หนึ่งแล้วก็ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะเก็บแต้มเรื่อยๆแล้วก็ผมมาตีทีเดียวในช่วงของหลังจากได้มาเนี่ยก็มาตีทีเดียวเนาะแบบคือตีทีเดียวรวด100ไม้อ่ะมาติดไม้ที่67แล้วก็หลังจากนั้นมาตีอีกเราสัก30กว่าไม้ก็ไม่ติดเนาะแล้วก็มาไม้ที่3อันนี้ครับผมก็ตีได้วันที่17ตุลา63ก็คือพอที่30กันยานะครับผมตีแบบรัวๆนะตีแบบยังไงคือทีเดียวรวดอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ติดไม้ที่67เนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ติดจนมาติดอีกทีนึงวันที่17ตุลาหมดไป63ไม้ครับเป็นเมกไม้ GTP เหมือนกันนะครับ33ไม้เลยนะครับต่อมาไม้ที่4เนาะไม้ที่4ก็นี่ครับยังเป็น GTP Training Club Set อยู่อีกนะครับก็ผมมาได้ก็เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์64นะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เก็บแต้มไม้แรงเอสเนาะส่วนไม้นี้ก็หมดไป86ไม้นะก็ตีวันละไม้2ไม้3ไม้4ไม้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมตีใหม่ผมก็ถามในช่างเนาะตอนแกสตรีมบ่อยก็เลยถามแกว่าตีวัน3 4ไม้ตีเลยทุกวันเดี๋ยวก็ติดนะครับผมก็เลยเอาวิธีแกมาใช้ก็โอเคเลยนะนะครับก็คือวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีได้ไม้ที่4คือ GTP นะครับหมดไป
86ไม้นะครับต่อไปไม้ที่5นี่ไม้ที่5ครับไม้ WTE Winter Evo ไม้นะครับซ้ำมา4ไม้ GDP แล้วมาไม้ที่5ปุ๊บมาได้ไม้ WTE นะครับได้วันที่21กุมภาพันธ์นะประมาณสักอาทิตย์นึงนี้นะครับก็มาตีเลยแต่ไม้นี้เนี่ยผมตีไม่เยอะนะตีได้ WTE ก็หมดไป36ไม้นะครับก็ถือว่าได้ไม่ตีไปไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วต่อไปมันเป็นไม้ที่6นะครับไม้ที่6ก็นี่ครับ3 GDP อีกแล้วนะครับไม้ที่6นี่ผมได้วันที่9พฤษภาคม64ก็คือแต่มีนามาเนี่ยผมตีมาเรื่อยๆนะนะครับไม่ได้มีนาตั้งแต่กุมภาหลังจากที่ได้ DTE มาเนี่ยไปมาจนถึงพฤษภาหมดไป190ไม้นะกว่าจะติดอ่ะโอ้โหแบบเล่นสักท้อเลยเหมือนกันนะคือตอนนั้นน่ะคือแบบขอให้ติดอย่างเดียวจะซ้ำก็ไม่ว่าแล้วตอนนั้นนะทีนี้มาได้ GTP ซ้ำแต่ก็คืออย่างนั้นก็ดีใจด้วยว่าโอเคติดละความมั่นใจก็ขึ้นมาเนาะหมดไป190ถือว่าเป็นการตีที่มาราธอนที่สุดของผมนะนะครับตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภา2เดือนกว่าๆนะครับพอจะติดไม้ที่6เป็นไม้ GTP 3อีกนะครับพอมาไม้ที่7พอมาไม้ที่7เนี่ยผมตีไป27ไม้เองนะครับถือว่าไม่หมดไม่เยอะนะ27ไม้ได้วันที่16พฤษภาคม64นะครับไม้ที่6ได้ด้านที่9พฤษภาพอมาไม้ที่6ปุ๊บได้วันที่16พฤษภาได้ DVTE นะครับซ้ำแล้วก็มาไม้ที่8ไม่ที่8ก็มาได้ DVTE เหมือนกันแต่ไม้นี้เนี่ยคือผมตีแค่12ครั้งเองนะติดนะครับ27มิถุนาแต่เนื่องจากว่าผมเก็บเวลไม้เป็นไลน์ S ด้วยก็เลยมาตีทีนี้คือ27มิถุนาก็คือเริ่มตี17พฤษภาคม2ไม้18พฤษภาคม2ไม้26มิถุนา4ไม้แล้วก็มา27มิถุนาอีก4ไม้เป็น12ไม้ก็มาได้ DTE นะครับแล้วก็ไม้ที่9ก็คือไม้ที่รอคอยรอคอเนาะไม้ DMS ชนิดกับเซตนะครับDuo Monofacial ชนิดกับเซตเนาะไม้ที่9ผมได้วันที่24กรกฎาคม64ตีหมดไป47ไม้นะครับกว่าจะได้ไม้ครบ3แบบนี้ก็ถือว่าเป็นนายกสมาคมคนไม้ซ้ำเลยนะครับรวมทั้งหมด9ไม้ที่ผมได้มาเนี่ยผมตีไปทั้งหมด594ครั้งนะครับ594ครั้งตั้งแต่ทำไม้แปลงร่างมานะ594ครั้งเฉลี่ยแล้ว66ครั้งต่อไม้1อันนะ66ครั้งต่อไม้1อันหรือคิดเป็นล่าคือ 1.5นะเราละ 1.5คือ 1.5% คือหมายความว่าคนตี100ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คือ 1.5 ไม้ก็คือไม้ครึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็เป็นประสบการณ์การตีไม้ต่างร่างของผมนะก็ถือว่ามาราธอนพอสมควรนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งคือตีทั้งหมด594ไม้นะครับได้ไม้ตาล่างมา9ไม้เป็น GTP 5 DVTE 3แล้วก็ DMF 1นะครับเฉลี่ยแล้ว66ไม้ต่อไม้ตาล่าง1อันนะครับคิดเป็นร้อยละ 1.5 นะกว่าจะครบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะในการที่ตีมานะครับแต่ตอนนี้ผมก็วางแผนที่จะทำไม้ที่10นั้นจะได้ DMF สักไม้หนึ่งนะครับก็คืออย่างว่าแหละจากของต้องมีเป็นของต้องครบนะฮะโอเคเนาะนี่คือประสบการณ์การตีไม้แปลงร่างของผมนะ9ไม้1 2 3 4 5
8 9ครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงการอัพไม้บ้างนะครับว่าแนวทางการอัพไม้แต่งล่างผมเนี่ยผมอัพแบบไหนนะครับของผมเนี่ยไม้กีก้าเนี่ยกีก้ายาร์ดนะเป็นไม้แรกกีก้ายาร์ดผมนะก็คือผมอัพนี่ครับ power 22ครับcontrol 15ข้างหน้าคือที่เราอัพนะส่วนข้างหลังนี่อัพได้เต็มนะฮะpower 22 control 15 impact เราไม่ต้องสนใจเลยนะไม่ต้องอัพนะฮะเพราะ impact นี่คือแถบสีชมพูที่อยู่ข้างๆแถบสีขาวที่เราติดล็อกแต่ปังยากตรงนั้นซึ่งความสำคัญน้อยมากนะครับแล้วมาสปิน8 curve 3ไม้นี่เป็นไม้ที่ curve มา3อยู่แล้วนะครับนะไม้ชีพีนี่ curve จะมา3งั้นเราจะอัพถ้าเราจะอัพได้ตามเนี้ยสปินก็ได้แค่8นะครับโอเคไม้ที่1นะของ GTP ผมนะ Power 22 Control 15สปิน8 Curve 3นะครับทีนี้ไม้ที่2นะครับไม้ที่2เนี่ยไม้ที่2ผมทำเป็นไม้สั้นนะไม้แรกทำเป็นไม้กลางๆไว้เนาะไม้ที่2ทำไม้สั้นก็เลยลง Power 15ครับ Control 15สปิน9เคิร์ฟ9คือเอาสปินเคิร์ฟให้เต็มๆเลยก็คือเน้นแบบสปิน30เคิร์ฟ30นะครับไม้ก็300ต้นๆนะนะครับ300ลงมาประมาณนี้นะครับหลัง S เนาะแล้วทีนี้ไม้WTE ของผมเนี่ยผมอัพเป็น2ไม้เหมือนกันนะครับไม้แรกผมอัพเป็นสายกลางๆนะpower 23นะครับออกเป็นสายไม้ยาวนะฮะสายไม้ยาวเลยตรงเลย power 23 control 10ก็คือผมไม่อัพ control นะครับเพราะว่าเอา control มาแต่แรกก็คือ10คือ10เลยแต่ผมเอาไปลงสปินกับ curve ครับลงสปินเป็น9 curve 6นะครับก็คือ power 23 control 10นะสปิน9 curve 6ก็อันนี้คือสำหรับเล่นไม้ยาวโดยตรงเลยนะครับไม้นี้เนาะก็คือผมก็ไม่อัพคอนโทรลเพราะว่าเวลาเล่นไม้3 5 2 3 6 2หรือ3 7 2เนี่ยคอนโทรลมัน0อยู่แล้วนะครับมาดังนั้นก็เลยไม่ต้องอัพคอนโทรลนะครับโอเคต่อไป DUTE ผมไม้ที่4อยู่ล่างๆหน่อยนี่ครับไม้ที่4เป็นสายกลางๆนะครับpower 23 control 14สปิน9 curve 2นะครับไม้เนี่ย curve มาแต่2แบบแรกแล้วแต่เน้นผมเน้นก็คือเป็นไม้สายกลางไม้ยาวก็ได้ไม้สั้นก็ได้นะครับแต่ไม้เนี่ยเวลาเราไปหาพวกหลุมพิเศษที่ใช้ curve เยอะๆก็จะมีปัญหาผมก็จะอัพเป็นแนวทาง3แนวทางคือ1ไม้กลางสายกลางๆก็คือเน้น power control สปินแล้วก็2สายไม้สั้นก็คือเน้นคอนโทรลสปินเคิร์ฟคอนโทรลเต็ม30สปิน30เคิร์ฟ30นะครับส่วนอีกสายหนึ่งคือไม้ยาวล้วนๆก็คือเน้นพาวเวอร์เต็มแม็กนะฮะแล้วก็เน้นสปินเป็นหลักแล้วก็ตามมาด้วยเคิร์ฟประมาณนี้นะครับแล้วไม้ที่5ของผมไม้ตั้งล่างก็คือDMF ครับที่ผมอัพเป็นแรง S ล่าสุดเลยก็ลง Power 22 Control 14 Spin 10 Curve 2อันนี้คือจะเป็นไม้สายกลางๆไว้ก่อนนะครับไม่ได้เน้นการตีพิเศษอะไรมากมายคือเน้น Power Control แล้วก็ Spin เป็นหลักนะครับประมาณนี้นะแต่อีกไม้หนึ่งที่ผมจะถ้าได้ไม้ DMF มาเนี่ยที่ผมจะทำก็คือผมจะทำเป็นลักษณะแบบไม้ยาวนะก็คือ power 22 control 10อาจจะเป็นสปิน9 curve 7ตอนนี้นะเพราะว่าไม้ DVTE ผมเนี่ยผมลงสปิน9 curve 6แต่นี่ผมจะลงสปิน9 curve 7เพราะว่าไม้นี้เป็นไม้สายอาสปินอยู่แล้วแต่เป็นจะลดตรง control นะครับก็ประมาณนี้นะครับการอัพไม้แปลงร่างทั้ง
้าไม้ของผมนะโอเคเนาะส่วนไม้อื่นที่ผมเล่นเอสก็จะมีแค่ไม้เนี่ยไม้ธาตุไม้ธาตุทาวสิบทาวสิบแปดคอนโทร13สปินหกเคิร์ฟหกไม้ธาตุคือที่อ่ะเพราะมันความชอบเนาะส่วนตัวส่วนอีกไม้หนึ่งไม้ธรรมดาที่แรงเอสก็เป็นไม้นี่ครับไม้อาร์เธอร์พาวเวอร์21คอนโทรล13สปิน8เคิร์ฟ6นะฮะคือเป็นไม้ธรรมดาสายพาวเวอร์เนาะแล้วก็อัพประมาณนี้นะครับโอเคการอัพไม้ผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนอีกไม้หนึ่งที่ดีเนี่ยที่ผมจะอัพเนี่ยคือวางแผนไว้คือนี่ครับฮาโลวีนเซตไม้นี้ข้อดีของมันก็คือเริ่มจากแรงอีห้านะครับดังนั้นอิมแพค8เราก็ไม่ต้องไปลงอิมแพคเลยเราไปอัพพาวเวอร์คอนโทรลสปินเคิร์ฟนะครับจนถึงแรงเอสนะครับก็อัพมาได้เนาะโอเคเนี่ยครับส่วนวิธีการอัพไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำบอกอย่างนี้เลยผมเดี๋ยวผมอัพไม้เดียวดูแล้วกัน อัพไม้หนึ่งดีกว่า นี่ครับก็คือเวลาเราตีบวกเลเวลเนี่ยเราก็ไปตีเนี่ยครับแรงอีแรงอีหนึ่งอีสองอีสามอีสี่อีห้าแล้วก็พอครบปุ๊บเราก็ไปตีบวกแรงนะครับตีบวกแรงเห็นไหมครับตีบวกแรงก็ตีบวกให้มันเป็นแรง e 5เป็นแรง d นะครับแรง d d 1นะโอเคเดี๋ยวผมจะตีไม้นี้ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมวางแผนที่จะตีไม้นี้ละพอไม้นี้เสร็จปุ๊บก็จะมาอีกไม้หนึ่งที่ผมชอบก็คือไม้นี่ไม้กีตาร์ครับไม้กีตาร์ก็จะเอาไม้กีตาร์อีกนะโอเคตอนนี้ผมมีไม้ประมาณ35นะ35ไม้นะครับที่ไม่นับคือผมไม่นับที่ซ้ำนะซ้ำที่ซ้ำผมนับเป็น1นะครับอย่าง GTP 5อันผมนับเป็น1นะเพราะว่าซ้ำผมถือว่าซ้ำกันก็คืออันเดียวนะครับโอเคอันนี้เป็นไม้ E นะครับเลเวล5แล้วเช่นผมจะตีบวกให้ไปเป็นไม้รังดีนะผมก็ไปใช้โซเลนการ์ดโซเลน2ใบเพราะว่าผมจะเน้นที่พาวเวอร์เพราะว่าใช้การ์ดน้อยสุดนะครับเวลาอัพเลยเผื่อพาวเวอร์ไว้สำหรับอัพไลน์ต่อไปนะโอเคในที่นี้แต้มไม้ผมขาดอีก570ผมจะไปย้ายแต้มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้ที่ผมตี DMF เนี่ยมันมีแต้มอยู่โอเคนะครับเมื่อกี้ขาดไป500กว่าแต้มเนาะโอเครอไม้ที่1มาไม้นี้เลยครับสัก2ก่อนนะ6 2อัน600แต้มเมื่อกี้500โอเคได้นะครับย้ายไปก่อนย้ายสำเร็จเห็นไหมครับแล้วก็มาดูเห็นไหมเมื่อกี้นะครับมัน570เนาะอันนี้ก็คือพอเลยอัพไปย้ายปุ๊บก็จะบวกมา30ก็คือสมาร์ตตีด้านเมื่อกี้ฉันจะตีอัพพาวเวอร์นะใช้โซลิน2ใบตกลงโอเคพาวเวอร์สล็อตนะครับเป็น11แล้วกดตกลงก็ขึ้นมาแรงดีฮะโอเคเมื่อกี้เป็น E แรง E 5นะครับ5เลเวล5นี่มันเป็นแรงดีเลเวล1แล้วก็ไปกลับไปตีบวกเลเวลนะครับโอเคเนาะโอเคอันนี้ผมก็จะลง power control spin นะครับเป็นหลักเลยนะนะครับเพราะผมมี2ไม้อีกไม้หนึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงเนาะอย่างนี้ control ผมเนี่ยเต็มแล้วก็จะเหลือ power กับ spin เป็นหลักเพราะฉะนั้นผมจะตี power กับ spin เป็นหลักแต่ต้องเหลือpower ไว้1อันสำหรับอัพจากแรงดีเป็นแรง4เนาะโอเคเวลาเราตีเราใช้การ์ดโอริกอนนี่ช่วยก็ได้นะแต่มันไม่100%นะครับก็คืออาจจะได้เ
หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะมันเป็นมันไม่ 100% เหมือนกันโซเลนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันอ่ะผมจะเอา power ก่อนนะดูนะครับ3ใบเป็น power นะดูนะ1ใบเป็น impact 2ใบเป็น curve 3ใบเป็น power 4ใบเป็น spin 5ใบเป็น control แต่ผมบอกว่าอันนี้มันไม่แน่นอนนะครับนะไม่แน่นอนนะผม3ใบนะใช้เป็น power ดูซิจะได้ power ป่ะได้นะครับแต่มันก็ไม่ชัวร์เสมอไปนะโอเคได้ก็ตกลงก่อนเพราะผมอัพพาวเวอร์อยู่แล้วเดี๋ยวจะลองสปินคอนโทรลไม่ได้เพราะมันเต็มแล้วเวลาเราใช้การโอริกอนตัวนี้โอริอากอนตัวนี้ตัวคลับโมดิฟิเคชันคิดตัวนี้จะไม่ใช้นะนะครับมาลองพาวเวอร์สักครั้งหนึ่งนะได้ power อีกครับลองเคิร์ฟแล้วกันนะดูซิจะได้เคิร์ฟจริงไหมนะครับไม่ได้เราก็ยุกเลยได้เคิร์ฟผมไม่เอาเคิร์ฟนะคือจริงๆอ่ะการ์ดตัวนี้มันผมบอกไม่ชัวร์นะแต่พอดีผมโชคดีนะที่ตีแล้วก็ได้ตามที่การ์ดเราใช้แต่ว่ามันไม่ชัวร์ 100% นะครับแล้วเมื่อกี้ผมยกเลยไป1ครั้งเห็นไหมครับจำนวนที่สามารถยกเลิกได้4จาก5ครั้งนะครับถ้าว่าเรายกเลิกจนครบ5ก็คือ0เต็ม5แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปรีใหม่เนี่ยมันก็จะพอได้สตาร์ทไลน์เราต้องเอาอย่างนั้นเลยนะครับยกเลิกไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะโอเคผมจะลองรีบวกไปเรื่อยๆกันpower ผมยังไม่เอานะสมมตินะผมไม่เอานะจริงๆผมจะเอาแหละแต่ว่าคือจะให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็เลยกดยกเลิกไปก่อนนะโอเคต่อไปนี่เหลือ3เต็ม5นะครับได้ power อีกจริงๆผมจะเอานะแต่ว่าคือจะลองยกเลิกให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับโอเคเอาผมจะลงไปสปินแล้วกันนะครับ2ครั้งpower อีกแต่ผมจะเอาสปินนะเพราะผมไม่เอา1ต่อ5นะครับก็คือ1เต็ม5นะสามารถยกได้1ครั้งอ้าวเคิร์ฟไม่เอากดยกเลิกเห็นไหมครับ0เต็ม5ถ้าเพื่อนๆเผลอไปกดตกลงปุ๊บเนี่ยไปตีอีกเนี่ยตัวตรงเนี่ยมันจะขึ้นก็คือมันต่อให้ได้ power ได้สเตตอะไรเราก็ต้องเอานะเพราะว่าเรายกเลิกไม่ได้อีกแล้วนะครับเราวิธีการดีก็คือเราก็ต้องไปนี่ครับเพิ่มพลังด้วยไอเทมอยู่เนี่ย แล้วก็มาที่ตัวนี้ครับคือสภาพคลับเซตตัวเนี้ยเมื่อกี้เราตีไม้ไหนนี่ครับเห็นไหมครับ0เต็ม5นี่นะฉะนั้นเราต้องไปรีใหม่โดยใช้ตัวนี้ครับแอปบอทโคดติ้งตัวนี้เนี่ยผมมีเยอะเพราะผมไปเปิดกาชามาแล้วถ้าใครเป็นสายกาชาเนี่ยพวกเนี่ย UCIM chip กับพวก Airbot coding เนี่ยไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเราได้มาอยู่แล้วนะครับผมไปรีเลยนะครับไปรีพอรีปุ๊บเห็นไหมครับ5เต็ม5มาละอย่างเงี้ยนะเราก็ไปกลับไป Steam World Level ใหม่ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เซตที่เราต้องการเราก็ยกเลิกเคิร์ฟไม่ต้องการอีกก็ยกเลิกนะครับทีนี้ผมจะเอาสปินขอสปิน2แล้วกันเคิร์ฟอีกยกเลิกเหลือ3ครั้งนะครับได้สปินผมออกตกลงนะต่อไปครั้งสุดท้ายเคิร์ฟไม่เอายกเลิกนี่คลับโมดิฟิเคชันหมดแล้วผมก็ต้องไปซื้อก่อนเพราะว่าผมมีจำกัดเนาะไปซื้อไอเทมติดตัวนี่ครับสัก20แล้วกันนะครับ19 19ก็ได้
ตกลงโอเคไปอัพไม้ใหม่เนาะตีบวกไม้ใหม่ไม้ฮาโลวีนเซ็ตอิมแพคไม่ต้องการยกเลยพาวเวอร์พาวเวอร์นะครับไม่เอาแล้วกันเอาสปินแล้วกันเห็นไหมครับศูนย์แล้วนะเราต้องเป็นรีนะเราเป็นรีใหม่นะครับโอเคกดรีไปแล้วก็ไปตีบวกเลเวลใหม่ผมต้องการออกสปินนะพาวเวอร์ไม่เอาพาวเวอร์อีกไม่เอาเคิร์ฟไม่เอาต้องการสปินยินแพ็คไม่เอาเลยเลยอีกครั้งนะดูดีๆนะครับเป็นแพ็คไม่เอาไปรีใหม่แอปเปิลคอตติ้งมีเยอะแล้วนะครับไม่ซีเรียสแต่มันจะเปลืองคราบโมดิฟิเคชันนะเป็นแพ็คไม่เอาเหลือ11อันอิมแพคมาอีกไม่เอาเหลือ3ครั้งนะครับอิมแพคอีกโอ้โหอิมแพคมารัวๆเลยสปินพาวเวอร์หมดมันไปเยอะเอาพาวเวอร์โอเคเนาะโอ้ยเป็นแรงดีเลเวล5นะครับก็คือ power 14 control 12 spin 4 curve 2นะครับซึ่งแตกต่างจากอีกไม้หนึ่งนะเห็นไหมครับไม้นี้เนี่ย impact ผมมี8ไม่รู้ว่าเหมือนไม้แต่เมื่อกี้นั้น impact มันเหลือ7ยังงงอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะการตีบวกไม้นะครับโอเคเนาะก็ลองไปตีบวกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนจะสงสัยสอบถามอะไรเกี่ยวกับการอัพไม้ก็สามารถสอบถามมาใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปผมก็จะทำเกี่ยวกับนะครับการพัดระยะไกลนะประมาณสัก123หลานะครับก็รอติดตามกันถ้าใครที่อยากได้สถิติการพัดไกลนะครับผมก็ตัวนี้นี่เรคคอร์ดเนี่ยครับสถิติการพัดไกลผมอยู่ที่300 131หลานะครับ 131.13 หลาแต่ผมจะมันบอกวิธีการทำ121ก่อนนะนะครับเพราะว่าระยะที่ออกนี่มันจะง่ายกว่านะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งก็จะค่อยเอาระยะ1 131หรือ132หรือ133ประมาณนี้นะครับโอเครอติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงเนาะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอครับสวัสดีครับ